กำลังจะไปไหนจ๊ะไปทำอะไรเรามีแคมเปญนะคะที่ตั้งขึ้นมาว่าเราจะแต่งชุดไทยไปเที่ยวหลบๆก็ไปทำงานแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันนี่แบ็คแพ็คเหรอนี่นะคะแล้วก็มารอรถอยู่แล้วสมาชิกมีทั้งหมด3คนแต่ไม่รู้จะเพิ่มหรือเปล่านะคะมาก่อนมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่พักที่แล้วค่ะคิมจุนค่ะกำลังมาเดินเล่นถ่ายรูปกันไป
ก็จะแบบหุยดีเวอร์และชนีทั้งสามมันปิดแอร์ไม่ได้อะแล้วชนีก็หาวิธีแบบทำยังไงวะให้แอร์มันแบบเบาๆลงบ้างเปิดประตูแล้วมันก็ไม่ได้เว้ยเปิดประตูเปิดหน้าต่างเอาแบบแอร์ออกอ่ะมันก็ยังเย็นอยู่อ่ะก็เลยต้องเอาไอ้นี่มาปิดแอร์ไว้หน่อยเผื่อแบบมันจะเบาๆลงได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอากาศข้างนอกเลยอ่ะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินไปกินอาหารเช้าแล้วอากาศข้างนอกก็เย็นๆเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าของเราอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะแต่ทำไมทำได้ไงเป็นไงคะจ้าจากที่พักมาถึงที่คืนมอไซค์ต่อไปเราจะไปขอสอด้วยรถคันนี้ฮัลโหลกูนะตอนกลางคืนมึงเต้นอยู่รถสติไม่ไปแน่นอนมึงอ่ะนอนท่อห้องนี้นอนต้องไปกูเป็นพวกนอนเข้าห้องนี้ค่ะกูใครเปอร์มากอ่ะป้าข้าวแกงร้านนี้น่ารักขอบคุณตอนนี้เรากำลังรอรถอยู่บนไม่ได้ว่าอะไรรถบัสใช่ไหมโอเค
เชิญที่ปปส.ไปครับโอยไปครับโอยท่านเอาชิ้นไหมชิ้นไหมไม่ไหวแล้วนะคะชิ้นไหมจะนอนแล้วแต่อีสองคนนี้ให้เปิร์มากให้เปิร์มไม่ไปเที่ยวอีสองคนเนี้ยอีสองคนเนี้ยอีสองคนยืนหลังครับได้ถามก็ไปจริงๆบอกเลยอีสองคนเนี้ยเองนี่ตลอดโอ้โหงงตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่น้ำตกแล้วกำลังจะเดินเข้าไปบนน้ำตกนะแล้วเมื่อกี้ก็เลยขโมยอะไรกูอ่ะมึงไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำใช่ไหมก็ยื่นเงินให้นางเนาะ10 บาทอะไรแบบเนี้ยเอาตังค่ะนี่ก็ยื่นให้ตังค่ะวางไว้ตรงนั้นค่ะไม่ขาด้วยวางไว้ตรงนั้นมันบอกเนี้ยส่วนอีสองชนิดทีนี้เข้าไปทีหลังจ้ะถามค่ะเท่าไหร่คะพูดเทียอะไรอ่ะฟังไม่ออกก็เลยถามว่าค่ะเท่าไหร่คะ20 บาทโอเคสองคนเท่านั้นตังบาทกูก็เลยให้มันอ่ะมึงตังวางไว้ตรงนี้เลยไปเลยไปบอกว่างั้นตังวางไว้ตรงนี้เลยค่ะกลัวเลยอ่ะกำลังพูดดีกับตังค่ะแบบเครย